สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีกรกฎประจำเดือนมิถุนายนมาดูกันสิคะว่าไพ่จะแนะนำแนวทางอย่างไรกับเพื่อนเพื่อนในการดำรงชีวิตหรือดำเนินชีวิตการจับไพ่เนี่ยเราจะจับแบบว่าเบาๆมากเพราะบางครั้งเรารู้สึกว่าถ้าไพ่ใบนั้นน่ะเขาไม่อยากให้เปิดเนี่ยเขาจะดันมือเราออกมานะดันนิ้วออกมาแล้วเราจะไม่สามารถดึงไพ่ใบนั้นออกมาได้ชาวราศีกรกฎไพ่ประจำตัวของคุณคือสามไม้เท้าการติดต่อสื่อสารเจรจาค้าขายการรอคอยข่าวสารที่ถูกส่งออกไปสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือราชินีไม้เท้าเป็นลักษณะของผู้หญิงที่มีความมั่นคงร่ำรวยและก็เป็นคนที่ฉลาดให้คำแนะนำคำปรึกษาที่ดีกับคุณเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมีการศึกษาความรู้ดีให้คำแนะนำดีบุคคลลักษณะนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณในเดือนมิถุนายนสิ่งที่คุณคาดหวัง The Sun เป็นความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จเป็นความไม่สิมีชื่อเสียงถ้าเป็นดารานี่ก็เป็นซุปเปอร์สตาร์เลยแหละสิ่งที่คุณคาดหวังการมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีความมั่นคงมีความสำเร็จหรือบางท่านน่ะอาจมีบุตรหรือแต่งงานก็เป็นได้คาดหวังมีบุตรคาดหวังอยากจะแต่งงานอดีตที่ผ่านมานานมากแล้ว The Moon เป็นความวิตกกังวลอาจถูกหลอกลวงหรือคุณไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะหรือตัวของคุณเองอาจจะเกิดอาการซึมเศร้านะ The Moon วิตกกังวลเครียดอดีตที่ผ่านมาไม่นาน10เหรียญมองได้ทั้งสองกรณีคือ 1. ครอบครัวอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองมีความสุขแง่ลบรายจ่ายมากกว่ารายรับ10เหรียญมีหนี้มีสินสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ Justice ความยุติธรรมการติดต่อหน่วยงานราชการมีการขึ้นลงขึ้นศาลสิ่งที่คุณต้องการแก้ไข The Date การจบจากอะไรบางอย่างเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือมีการสูญเสีย
the date the date การทำบุญทำอะไรก็ติดๆขัดๆสิ่งที่คุณต้องการแก้ไขทำอะไรติดๆทำอะไรก็ติดๆขัดๆหรือคุณต้องการจบจากอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคำแนะนำ9เหรียญไม่รู้สินะแม่หมอมองว่า9เหรียญเนี่ยมันเป็นคนโสดสวยและรวยมากเนี่ยไพ่อยากจะบอกใบ้ชาวกรกฎบางคนหรือเปล่าว่าไม่ต้องอยากมีคู่หรอกอยู่โสดๆสวยๆรวยๆของคุณไปอ่ะดีกว่ามันมีความสุขกว่ากันเยอะเลยแต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็บางทีไพ่ก็อาจจะเตือนว่าเออเนี่ยคุณมีคู่อยู่นะอย่ามาทำตัวเหมือนตัวเองโสดให้นึกถึงคู่ครองของตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้มันก็มองได้สองแง่คือไม่โสดแต่ทำตัวให้โสดทำตัวเหมือนคนโสดมันก็ไม่งามหรือคนที่โสดไพ่ก็อาจจะแนะนำว่าอยู่เป็นโสดนะดีแล้วอย่าอยากมีเลยคู่อ่ะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจลึกๆคือ The Hierophantการทำตามจารีตประเพณีการขอพรให้พระคุ้มครองหรือคุณต้องการให้ชีวิตคุณเนี่ยมันเรื่อยๆราบเรียบไม่มีปัญหาอะไรหรือบางท่านอาจจะคิดว่าตอนนี้ชีวิตฉันมีปัญหาอยู่ฉันอยากให้มีคนให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือชี้ทางสว่างให้ฉันหน่อยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้ไพ่ใบสรุปของคุณคือ8ถ้วยการเปลี่ยนแปลงทางเดินชีวิตใหม่การออกเดินทางไปหาสิ่งที่ขาดเพื่อให้ชีวิตของคุณเติมเต็มหรือบางท่านเนี่ยอาจจะต้องห่างไกลจากคนรักเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแบบว่าต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี้ยละทิ้งเส้นทางเดิมๆเพื่อไปหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตห่างไกลคนรักช่วงระยะหนึ่งก็ยังไงแม่หมอก็ขอให้ชาวราศีกรกฎ
สู้ๆนะคะความสุขมันอยู่กับเราไม่นานความทุกข์ก็เช่นกันจงอย่าท้อแท้เพื่อนๆชาวราศีกรกฎสู้ๆค่ะ